สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เป็ดไปแล้วเหรอเออสาววางแผนได้คือไหนเรียบร้อยเราอยู่ที่เป็ดแล้วแปดอันนี้ยังเดี๋ยวยังไม่ได้แปดเลยเราอยู่ที่เป็ดแล้วสัญญาอะไรนะนี่เปิดหล่อๆได้เหรอเขาบอกว่าจะให้เปิดหล่อๆเอาใหม่ได้ไหมไม่ทันละบอกให้คนดูเขาจะได้เห็นภาพสวยงามของทุ่งวาบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาเดินดูนี่ไงถนนจะหล่อๆไปนี่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ๋อสดเดินจากฝั่งสวัสดีครับทุกคนครับนี่มาดูผมให้ดูบรรยากาศเคยมาไหมครับผมไม่เคยลงมาเดินแบบนี้เอ้ยมีครั้งนึงตอนสงกรานต์มาเดินตรงเนี้ยมาเดินแถวๆนี้แหละสงกรานต์เขาจะจัดใช่โดนลุมสมัยตอนเป็นบ่าวน้อยนี่อันนี้ไงที่เวลาทุกคนมาจะเป็นเป็ดสวยปะเป็ดหนองประจักษ์ใช่อันนี้วนหาเป็ดกันนานมากอะเมื่อกี้โอ้ยตรงนี้แสงสวยใช่ไงนี่ไงเราถึงจะให้เริ่มตรงนี้ไงนี่ไงแสงสวยเขาจัดงานอะไรคะไม่มันเป็นแบบเขาประดับไว้อยู่แล้วครับก็มีไฟประดับมีอะไรประดับไว้ตลอดเดี๋ยวคู่นั้นเขาทำอะไรกันคู่นั้นเขาถ่ายรูปแล้วเขากระโดดสวัสดีครับแม่คนบ้านเดียวกันแมนในน้องเป็ดนี่ไงน้องเป็ดอยู่นู่นตอนนี้เหลือแค่นี้ผมมาไม่ทันเป็ดตัวใหญ่อ่ะที่บอกว่ารั่วกินอะไรยังครับไปกินมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ไปนั่งกินข้าวอยู่ดีทาวมาอยู่ตลาดที่จริงมันสว่างแล้วนะพี่ไอ้เนี่ยไอ้หลอดใหญ่เนี่ยโอ้ยนี่มันแสงโอเวอร์มาดูดิก็นี่ดูอยู่มันไม่มือใช่ไหมมันควรจะมีไมค์เซลฟี่เขาบอกว่าให้เปิดตัวแบบบินไปเลยไม่เล่นด้วยนะได้ยินมาว่ามันปิวไปแล้วเขาบอกว่ามีพายุแล้วปิวไปแล้วเป็ดไม่ปิวมันรั่วนี่เขาบอกว่ามีพายุแล้วปิวไปแล้วไม่มันรั่วเก็บได้แล้วหรอเขาเลยทำเป็นปูนอย่างเงี้ยสวัสดีหนุ่มรอนสวัสดีครับกินข้าวกับอะไรเมื่อกี้ไปกินไอ้นี้มากินอะไรนะกินส้มตำกับปลาเผาตรงนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้เรียกว่าหนองประจักษ์ครับนี่จริงๆผมก็ไม่เคยมาเดินนะผมแค่แบบว่าเคยมาเล่นสงกรานต์ที่นี่ครั้งเดียวเลยเดินผ่านเฉยๆไม่ได้เล่นจิ้มแก้มหนึ่งทีได้ไหมนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ร่วมกันบริจาคมาเนาะโอยแบบเด้งทั้งวันเลยอ่ะขอบคุณมากจริงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นยอดกันว่าเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้เปิดดูว่าตอนนี้แบบสุทธิเท่าไหร่แล้วนะครับอยากลุ้นเหมือนกันคนเยอะไหมคะตอนนี้คนไม่เยอะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เขาทำงานกันเอ้ยทำงานไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์เขาน่าจะไปฉลองกันฮะวันก่อนจะพักพรุ่งนี้เจอเด็กๆแล้วใช่เจอน้องๆแล้วเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะครับนี่ก็ปักหมุดรอเลยสวัสดีทั้ง700คนนะครับนอนกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นเหมือนกันขยายมากใช่เมื่อกี้นี่วนหาเป็ดกันอยู่นานมากพี่แจมมาที่นี่บ่อยแจมไม่ค่อยได้มาครับเป็นเด็กอยู่ต่างอำเภออยู่แถวนู้นแถววัดป่าภูก่อนเราจะไม่ค่อยมีแบบบรรยากาศในเมืองแบบนี้ถ้าเข้ามาก็จะไปเซ็นทรัล มีห้างชอบไปห้าง
พิ่ง2ทุ่มใช่เพิ่ง2ทุ่มเองแต่ว่าคนไม่เยอะนะตรงนู้นอะไรอ่ะตรงนู้นคืออะไรอ่ะตรงนู้นคืออะไรโรงพยาบาลใช่ไหมตรงนู้นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลประจักษ์อะไรนั้นตรงนู้นโรงพยาบาลเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะตรงเนี้ยไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เราขับเลยมาแล้วแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มีร้านอาหารมีอะไรเต็มไปหมดเลยตรงนี้แล้วก็มีคนมาเล่นมาออกกำลังกายเต็มไปหมดเลยพรุ่งนี้ไลฟ์กี่โมงพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าไลฟ์กี่โมงประมาณยังไม่เรื่อยเดี๋ยวกดไลฟ์พร้อมกินครับกดไว้เลยคือถ้าสมมติกินข้าวกินอะไรเงี้ยก็จะไลฟ์ให้ดูเพราะว่าขอเลข3ตัวเดี๋ยวไว้ลุ้นพรุ่งนี้ว่ายอดเท่าไหร่แล้วดู3ตัวท้ายแล้วเขาจะซื้อทันไหมล่ะฮะต้องบอกเฮ้ยต้องบอกไปก่อนเดี๋ยวต้องปิดหรอไม่รู้สิบอก3ตัวละบอกไปก่อนเดี๋ยวต้องปิดไม่ทันบอก2ตัว3ตัวมันจะเป็นไม่ได้ว่าออก000อ้าวเป็นไม่ได้เป็นไปได้เพราะว่าแซนเป็นเอาดีเอาลองดูดิมางานวังสะพุงบ่อจ้ะเอ้ยยังไม่ได้ไปเลยที่เดี๋ยวนี้จังหวัดเลยเขาก็จะมีงานเป็นงานประจำปีละช่วงนี้จำได้ว่างานดอกไฟเมืองเลยดอกไฟเปล่าเอองานดอกไฟเมืองเลยจัดวันที่1ถึง10มั้งงานดอกไฟเมืองเลยเอออะไรสักอย่างอ่ะเราได้เจอกัน เลขบัญชีแจมอ๋อ3ตัวหลังเหรอ3ตัวหลังตอนนี้ที่ดูบัญชีคืออะไรอ่ะบัญชีผมเลขตัวหลังคือ745 745เขาบอกว่าตองหนึ่งยังออกเลยหนาวไม่ค่อยอุดรอากาศดีครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับหนาวแล้วก็ไม่ได้ถึงกับร้อนขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแบบคนมาเที่ยวกันเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณยอดบริจาคนะครับตอนนี้ก็ยังมีมาต่อเนื่องเลยของดีเมืองอุดรคืออะไรผมผมไงทองดีเมืองอุดรพรุ่งนี้โอนเพิ่มโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมายถึงว่าหลังถูกหวยใช่ไหมแจมแฟนคอนร้องเพลงเต้นลูกทุ่งด้วยนะต้องรอดูครับกดบัตรให้ทันแล้วกันกดบัตรให้ทันแล้วกันต้องรอดูว่ามีไหมจะอะไรเนี่ยจะอะไรได้เห็นทั้งวันก็บอกแล้วผมบอกแล้วว่าได้เห็นผมทั้งวันวันนี้จริงๆมันมีตรงนู้นด้วยนะตรงนู้นตรงไกลๆอ่ะที่เป็นสีๆเขาเขียนว่าอุดรธานีแล้วก็จะมีเป็นสะพานด้วยถ้าใครมาเที่ยวก็ถ่ายไปฝากด้วยนะครับติดแฮชแท็กแจมรัชตะไปด้วยนะบอกว่าตามมาจากแจมรัชตะเออบอกว่าตามผมมาว่าไงถ้าสมมติมาเที่ยวนะเปิดได้เป็นพรีเซนเตอร์จังหวัดฮะเผื่อได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้จังหวัดเผื่อผู้จังหวัดอุดรคืออะไรแจมไงบอกไปแล้วแจมคำขวัญจังหวัดอุดรคำขวัญให้ทุกคนไปเซิร์ชมานะครับว่าคำขวัญคืออะไรมาบอกแจมแล้วมาบอกผมหน่อยเขาเปลี่ยนทุกปีไม่ใช่วันเด็กเขาไม่ใช่วันเด็กอ่ะแล้วมาเด็กอ่ะนั่นสิต้องใหญ่กดบัตรทันไหมนั่นสิต้องกดบัตรให้ทันนะครับพ่อหนุ่มซอฟต์พาวเวอร์ต้องแจมมาเที่ยวนครพนมบ้างนะอยากไปครับนครพนมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยากไปเที่ยวอยากไปไหว้พระธาตุให้ครบโอ้งานเขาดาวที่แจมอ๋อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีข่าวอะไรเข้ามาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะแจมตลกแจมคอนกี่รอบคะอันนี้ต้องรอดูครับรอดูถ้าเกิดว่ากระแสแบบดีมากๆจริงอาจจะเปิดหลายรอบก็ได้อันนี้เราก็ยังไม่คอนเฟิร์มก็อยู่ที่แฟนๆเลยว่าอยากให้ผมจัดกี่รอบจริงๆผมจัดได้หมดอ่ะผมทำได้หมดอยู่ที่แฟนๆเลยครับว่าจะมาดูผมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ดูก็เสียใจบอกเลยรอบนี้จัดเต็มกว่าเดิมช่วงนี้แจมปล่อยอะไรหลายๆอย่างรัวใช่ช่วงนี้ผมทุกคนอาจจะเห็นว่าโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างตอนนี้แบบ
ก็คือเป็นเหมือนแบบเราวอร์มไว้ว่าในแฟนคอนเราเนี่ยจะมียังไงบ้างคือไม่ได้มาเล่นๆแล้วอ่ะครั้งนี้คือไม่ได้แบบไม่ได้แค่จัดว่าเฮ้ยเอาใจแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยนะผมจัดแบบให้เต็มที่เลยไม่ได้จัดแค่เอาใจคือจัดให้มันดีมากๆเลยอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆนะครับจัดเหมือนจะไม่ได้จัดอีกแล้วอ่ะเชื่อว่าอย่างงี้เพราะว่าเราจัดเต็มกรมหลวงสร้างอ๋อเมื่อกี้นี้ไหว้กรมหลวงมาแล้วครับไหว้กรมหลวงนะใครที่มาอุดรก็แวะไปไหว้ไปขอพรได้ครับบางคนก็เห็นไปบนเนาะสมัยผมเรียนก็จะมีคนไปบนแบบที่คนที่เรียนราชภัฏอุดรนะครับก็จะมีเด็กหรือไม่ก็เด็กๆที่เรียนโรงเรียนแล้วอยากมาสอบเข้าที่นี่ก็ไปบนกันเยอะผมก็เคยนะผมก็เคยขอพรแต่ไม่ตอนนั้นแบบไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาแก้ที่นี่นี่ว่าจะคิดขออะไรสักเรื่องให้พี่แดดบวชอะไรเงี้ยพร้อมแจมถามเขายังพร้อมแจมอ่ะถามเขายังให้พี่แดดมาวิ่งเนาะเขาจะได้ผอมๆลงกว่านี้อีกเขาจะได้หุ่นแบบแน่นๆพร้อมแจมกี่รอบก็จะกดบัตรไปขอให้กดนะครับแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับใครมีญาติอยู่บ้านก็ดึงมาดูด้วยกันเชื่อผมมันแน่นอนแล้วเขาก็อยากมาอีกกี่รอบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผมนะอยู่ที่ทุกคนเลยทุกคนอยากให้จัดกี่รอบยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้แคปไว้ก่อนคนที่บอกว่าจัดหลายๆรอบเนี่ยแคปรายชื่อไว้มาทุกรอบจะได้ไปเช็คชื่อตอนจะได้ไปเช็คชื่อตอนที่อยู่บนเวทีผมก็จะเรียกชื่อทีละคนมาทำไมยุงจะได้ไม่กัดยุงกัดตรงนั้นนี่เหรอที่ใครที่มาหนองประจักษ์ก็อยากกระโดดลงไปเล่นนะครับมันอันตรายมากเลยนะมีคนโดดเล่นด้วยเหรอไม่เผื่อแบบมีคนแบบคิดพี่เลนอะไรอย่างงี้กระโดดเล่นไม่เอานะอันตรายนะทำไมมีคนขอทัวร์4ภาคขอทัวร์4ภาคเหรอเฮ้ยน่าสนใจนะนี่น่าสนใจจริงผมอยากไปทุกภาคเลยจริงไปแต่ละภาคก็มีเสน่ห์คนละแบบผมอ่ะเป็นช่วงที่มีอีเวนต์เยอะๆผมไม่ค่อยได้ไปอีเวนต์ต่างจังหวัดเลยจำได้ว่ามีที่โคราชครั้งเดียวแล้วก็เอ้ยมีที่หาดใหญ่ที่สงขลาเนาะจังหวัดสงขลาใช่ไหมหาดใหญ่อยู่ที่สงขลาใช่ป่ะหาดใหญ่สงขลาใช่ๆครับก็มีที่นั่นสวัสดีพี่วิวครับพี่วิวมาอีกแล้วพี่วิวก็ร่วมทำบุญไปด้วยนะครับก็นี่ขอบคุณมากนะครับโอ้โหพี่วิวทำแล้วทุกคนก็มาช่วยกันนะพี่ๆในวงการก็โอ้ยมาช่วยกันเยอะมากขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถโอนสมทบทุนกันมาได้นะครับก็โปรเจกต์แจมชาริตี้อะไรนะความสุขนี้เพื่อน้องๆ นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขาจะมีความสุขขนาดไหนแต่ว่าก็เหมือนเราแหละตอนเด็กๆเราได้ของเล่นเนี่ยคือโอ้เราแฮปคนแฮปปี้อ่ะยิ่งแบบเป็นของเล่นที่ดีๆที่ไม่ใช่แบบว่าของเล่นที่ใช้มาเป็น10ปีแล้วอ่ะคือเราต้องเข้าใจแหละงบประมาณอะไรของทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีงบไปแบ่งไปทำนั่นทำนี่ทำเยอะไปหมดแล้วก็อะไรที่พอใช้ได้อยู่ก็ใช้นะผมเห็นปัญหาตรงนั้นแหละผมเลยรู้สึกว่าเราตอนนี้เราเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้เราก็เลยแบบอ่ะทำให้น้องๆดีกว่าเห็นเขาแฮปปี้เห็นเขามีความสุขก็โอเคแล้วจริงๆเหมือนเวลาเรามีลูกมีหลานอ่ะเราเห็นเขาแบบซื้อของเล่นให้แล้วเด็กเขาดีใจไงมันก็ดีมันรู้สึกดีนะครับก็ทำใช่คือเด็กวัยเนี้ยวัยประถมวัยอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็ต้องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียนมาเนี่ยอันนี้เรียนมาจริงตอนเรียนครูพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของเด็กอ่ะก็คือแบบในช่วงนี้เขาจะต้องแบบขยับกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็เลยแบบคุยกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วว่างั้นเราซื้อเป็นอุปกรณ์ที่ให้น้องเขาได้ฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่างงบประมาณที่เราตั้งไว้มันเกินไปเหมือนครั้งที่แล้วที่แบบเฮ้ยเนี่ยยอดมันเกินจากที่เราจะบริจาคให้น้องๆแล้วอ่ะเราเอาไปทำอะไรได้อีกที่มันเป็นประโยชน์เพราะว่าอย่างว่าคือน้องๆมีอยู่ไม่กี่คนประมาณ50-60คนประมาณนี้แหละคือน้องๆมีจำนวนไม่เยอะมากถ้าเทียบกับที่กรุงเทพนะครับของเล่นจริงๆงบประมาณระดับหนึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อการซื้อแล้วคราวนี้งบที่เหลือเราจะไปทำอะไรดีเงี้ยก็ได้คุยกับทางโรงเรียนก็คือเห็นปัญหาอยู่ว่ามีปัญหาเรื่อง
เรื่องห้องน้ำที่ตอนนี้ยังมันยังไม่ถูกลักษณะเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปถามว่าใช้งบอะไรเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะทำให้ดีเลยใช่ตอนนี้ยุงบินเต็มหัวไปหมดแล้วนะเป็นกลายเป็นพ่อยุงไปแล้วมีคนบอกไลน์ติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่ทำอะไรเลยไปไลน์ติ๊กต็อกเหรอเดี๋ยวโอกาสหน้าอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วทีลงก็ไม่ดูเห็นปะไอตอนนั้นผมก็ลงกีตาร์ให้ดูก็ไม่เข้าไปดูกันให้เป็นล้านหรืออยากดูพี่แจมนี่แหละในติ๊กต็อกเออตอนนั้นเนอะผมแบบนั่งทำเล่นคลิปอยู่ตรงกีตาร์ลงไม่เห็นคนดูกันเลยลองไปเต้นดิเต้นอะไรแบบตลอดเต้นแล้วเต้นแล้วเขาก็ไม่ดูไม่เยอะพอไงลองไหมผมเริ่มเลยรู้ไหมทุกคนผมนั่งดูคลิปผมอยู่ทุกวันเลยผมนั่งดูอยู่หลายรอบด้วยไอเล่นกีตาร์ผมก็นั่งเล่นไปเนี่ยให้น้อยใจบ้างลองแบบเออเทลายกำลังมีฟ้ารักพ่อดูตลอดนะฮะฟ้ารักพ่อเหรอเต้นได้ปะล่ะให้เจเต้นด้วยให้เจเอ้ยเจเต้นไปแล้วเจเต้นไปแล้วเราคนใต้นะแต่เธอเคยไปเชียงอะไรวะเธอเคยไปเชียงใหม่นะแจมวันสร้างสุขใช่ๆผมเคยไปที่เชียงใหม่แต่ว่าอันนั้นเป็นแบบไปรวมๆกับเพื่อนๆไงแต่ว่าถ้าเป็นอีเวนต์แบบอีเวนต์เดี่ยวที่ไปทัวร์แบบของเราเองอ่ะยังไม่เคยไปอันนี้อยากไปทุกภาคเลยทั้งเหนือใต้ออกตกภาคกลางไปแล้วไปบ่อยมากแต่ยังไปได้อีกต่างประเทศก็ไปแล้วเหลือประเทศตัวเองไงที่ไปให้ครบมีเหวี่ยงด้วยลงแล้วต้องดูสิวะเรื่องเดียวดูสิงับใช่ลงแล้วต้องดูเข้าใจไหมแต่พี่แจมลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าหนองประจักษ์เป็นไงเผื่อบางคนไม่เคยมานี่ใครไม่เคยมาหนองประจักษ์เดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูมันมองเห็นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นลู่วิ่งออกกำลังกายใช่ไหมปั่นจักรยาน ใช่ครับจำนี่เห็นไหมจริงๆถ้าเป็นช่วงเย็นๆจะสวยมากนะครับช่วงพระอาทิตย์จะตกอ่ะแล้วไกลมากเขาจะมีจัดกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะบางครั้งแบบวิ่งมาราธอนอะไรนะครับก็จะมีแบบเคยมาครั้งหนึ่งที่แต่ไม่ได้วิ่งกับเขานะมาเห็นเฉยๆแล้วเขามีปั่นเรือเป็ดด้วยเหรอตอนนี้เรือเป็ดก็มีเรือเป็ดก็มีแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาน่าจะกลับกันหมดแล้วก็เลยอันตรายไม่ใช่งานวัดนะครับตรงนั้นเขาเปิดไว้อยู่แล้วแบบนี้ใช่เอาไว้ตกแต่งเฉยๆอีกที่นึงที่อยากไปก็คือรู้จักกุดป่องไหมกุดป่องอยู่ที่เมืองเลยมีคนถามว่าเป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่นี่เป็ดอยู่นี่เหลือแค่นี้ตัวย่อลงมาเหลือแค่นี นี่เขาก็จะมีแบบสมมติใครวิ่งเหนื่อยๆก็จะมีร้านนวดให้เนี่ยมีนวดเพื่อสุขภาพนั่นไงมีนวดเพื่อสุขภาพด้วยวิ่งเหนื่อยๆแล้วนวดเหมาะกับการมาเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยอุดรเหมาะกับการมาเที่ยวครับคนอุดรหน้าตาดีด้วยนะคนอุดรหน้าตาดีเช่นแจมชลบุรีดีกว่าชลบุรีดีกว่าปั่นโชว์หน่อยตอนนี้เขาไม่ให้เล่นแล้วตอนนี้มันดึกแล้วครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่อยู่แล้วปั่นเป็ดปั่นวิวแจมเต้นกับน้องเป็ดสิเต้นละพรุ่งนี้หวยออกขอเลขเด็ดหน่อยเอาเลขท้ายของบัญชีแล้วกัน745ชมตัวเองด้วยไม่มีใครชมเล่นตัวเองอยากเห็นวัดป่าบุกก้อนตอนกลางคืนเฮ้ยนี่ผมยังไม่เคยไปจริงวัดป่าบุกก้อนตอนกลางคืนอ่ะแล้วผมแต่ว่าวัดเขาปิดตอนเย็นนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปบวชที่นั่นน่ะเขาอันนี้หรือเปล่าเปิดให้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาดูแลหรือเปล่าอันนี้ต้องสอบถามทางวัดนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันเคยเห็นแค่รูปที่เป็นวัดป่าภูกร้อนตอนกลางคืนที่เป็นแสงจันทร์ทะลุไอตรงวิหารลงมาที่พระหินอ่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพาไปแล้วก็เดี๋ยวไปไลฟ์ที่นู่นให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้ามีโอกาสอยากไปเหมือนกันนี่ก็เป็นรอบกี่เดือนเพิ่งได้กลับบ้านเองรอบ8เดือนรอบ8เดือนครับสำรองอะไรนะดูขาตัวเองดิดูขาตัวเองเตะบอลมาใช่ไหมครับกองหน้าใช่ไหมเนี่ยกองหน้าใช่ไหมตีกันกองไว้ตรงนั้นกองไว้ตรงนั้นพี่เจเพราะว่าคุณดอนยิ้มหวานใช่ไหนเฮ้สวัสดีทั้ง 1,058 คนทุกท่านนะครับโอ้โห 1,000 แล้วเหรอ 1,000 นะครับปกติจะประมาณ 1,600 1,700วันนี้น่าจะหลับไม่จะเหนื่อยกัน
รือว่าไปเที่ยวกันอยู่ก็ไม่รู้วันศุกร์ไงวันศุกร์บอกคนมาดูที่หลังก็ได้เออฝากบอกด้วยนะครับไปแชร์ให้ไปเยอะๆเลยแล้วก็ฝากคนมาดูย้อนหลังเดี๋ยวผมจะแชร์ขึ้นในนี้ให้เขาบอกว่าวัดปิด5โมงเย็นเลยแค่ทางซื้อใช่คือวัดภูก้อนเขาจะปิดช่วงประมาณเย็นๆเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยอันตรายไงมันเป็นโค้งมันภูเขาเนี่ยคนขับอันตรายสมัยก่อนไม่มีคนพาขึ้นแบบนี้นะคือเราต้องขับรถขึ้นเองหรือไม่ก็เดินขึ้นเขาจะมีพวกที่ไปอยู่วัดก็มีพระไงใช่พระอยู่วัดพระก็ต้องอยู่วัดอยู่แล้วค่ะใส่หมวกก็ดีนะน้ำค้างลงเดี๋ยวเป็นหวัดหมวกหญ้าเอาไปแล้วครับผมลืมไว้ในกระเป๋าหญ้าที่อุดรมีงานทุ่งสีเมืองโอ้เออช่วงนี้เหรออันนี้ยังไม่หมดเหรอครับใช่ไหมทุ่งสีเมืองหมดยังระวังโดนฉุดนะโบขอบคุณครับแจมเปียนเตอร์ยาสีฟันเข้าอย่างฟันสวยโอ้ยังเลยครับผมอยากได้เหมือนกันครับถึงวันที่12เดินขึ้นเลยใช่ครับตอนเด็กๆคือเดินเวลาจะไปวัดแบบจะมีวัด2วัดคือวัดป่าภูก้อนวัดป่าคำน้อยเนี่ยผมก็จะเดินไปหรือไม่ก็นั่งรถไถอ่ะรู้จักรถไถเดินตามไอ้ที่รถอีแตกอ่ะก็จะนั่งกันนั่นน่ะขึ้นไปหรือไม่ก็เดินเลยเดินกับเพื่อนหรือไม่ก็ปั่นจักรยานไปอันนี้เคยมาหมดแล้วไปเที่ยวแค่หน่อยดีกว่าถ่ายรูปเหรอแค่เดี๋ยวให้เซฟถ่ายให้แล้วเดี๋ยวไลน์ให้ดูด้วยต้องไปถ่ายถนนเกาหลีมาให้ที่โอ้ยถนนเกาหลีเดี๋ยวปากกล้องไว้กับทีมงานก่อนโพสให้ดูให้รู้ความไม่ยิงหนุกด้วยสวยงามว่าที่ยิงอยู่มุมไหนยิงอยู่มุมอะไรกันแล้วผมต้องยืนมันยืนตรงนี้สวยไหมไม่เซฟที่ไหนเห็นไหมเนี่ยอ๋อเกาหลีสุดๆโอป้ามากไปถึงวิวอ่ะได้ขอเปลี่ยนเป็นกล้องหลังได้ไหมมองไม่เห็นเลยได้ทำยังไงวะเนี่ยโอเคถนนที่เป็นตรงเลยอันนี้เมียงอุดรมีคนมาถ่ายเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากแฟนน้องพี่แจมหันมาไปหน่อยเกาหลีนะอุดรรถมาอัลโลพาไปที่ที่ยาวพาไปดูเป็ดเดี๋ยวผมพาไปดูเป็ดต่อตรงเนี้ยแสงสวยครับมีแฟนๆมาเฮ้ย 1,136 คนแล้วตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเริ่มตื่นแล้วไม่เขากินข้าวเย็นกันอยู่ไงตอนนี้เขากำลังดูละครเย็นช่องวันเขาดูคุณชายอยู่พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะวันนี้คุณชายปะยังไม่จบอีกเหรอเขารีลานออกพูดพฤหัสพูดพฤหัสไม่ใช่เหรอพูดพฤหัสคุณชายอย่าลืมดูนะครับพูดพฤหัสคุณชายกลับมาอีกครั้งสองทุ่มยี่สิบเนาะคุณชายกลับมาอีกครั้งนะฮะไปเอานี่แลนด์มาร์คมาตัวนู้นสวยกว่าอีกให้ดูเขาดูก่อนอุดรธานีและเป็ดอันนี้อุดรธานีและเป็ดเนี่ยมีเป็ดอยู่นี่มาถ่ายรูปก็น่ารักดีนี่มาถ่ายรูปตรงนี้ก็น่ารักนะฮะนี่สวยดีขอหนึ่งภาพแชร์หน่อยตรงนี้สวยเหรอหนึ่งทีก่อนขอเปลี่ยนต้องเอาหน้าไปใส่เปลี่ยนกล้องให้นะคะไปพี่แจมทำผมหน่อยเสยผมเลยครับเสยผมหน่อยถ่ายรูปเหมือนย่าถ่ายอาเลยอ่ะถ่ายรูปไกลๆอ่ะเขาเป็นเลนส์ฟิกไงอันนี้ครึ่งตัวเหรอเขาเป็นเลนส์ฟิกไงครึ่งตัวปะครึ่งตัวละสองเขาไปนั่งตรงเก็บไหมใครตามมาก็มาถ่ายรูปมุมเดียวพี่แจมได้นะก็ปิดช็อตได้นะเออนี่เจ๊เดี๋ยวลิฟต์ถ่ายอยู่เอากล้องคุณยิงเดี๋ยวเอาขอโทษค่ะเออยังไม่เที่ยงมาสามสองไม่ออกนี่กว่าสองนี่วัยรุ่นอุดรถ่ายรูปยังไงอ่ะเป็ดเยอะเป็ดกองทัพเป็ด
เนี่ยลูกเป็ดอันนี้ลูกเป็ดอันนี้พ่อเป็ดไม่ใช่นี่พาไปดูมีอีกใครมาเล่นตรงนี้ระวังด้วยครับแบบเผื่อแบบมองไม่เห็นแบบมันมีตรงที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยลงไปอ่ะมันไม่มีที่กันเดินดีๆนะเรากลัวจมูกไปโดนขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ในกองทับเป็ดในกองทับเป็ดเห็นในกองทับเป็ดผมไม่รุ่นมาเที่ยวในเมืองเลยอะ อะไรนะผมไม่รุ่นมาเที่ยวในเมืองสมัยเด็กๆต้องมาอย่างงี้ป่ะเด็กนักเรียนเออเขามาเวลาไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยรถมายากรถบัสอ้าวกำลังโพสต่อเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาจะโพสเอาไม้ก็เปลี่ยนมีไงกับอุ้ยเป็ดยิ้มแฟนๆแคปเจอร์หน้าจอได้ถ่ายผมมาผมนี่มันจะตะบันหัวผมนึกว่าใครจุดประทัดที่แรกอ๋อชอบสื่อมวลชนเยอะมากสื่อมวลชนร้อยเจ้าผมทำอะไรผิดเหรอครับมีนักข่าวมาเต็มเลยครับขอหนึ่งภาพโชว์นิ้วโป้งกับเป็ดนี่แบบเที่ยวสถานที่นี้เยี่ยมมากเลยเป็นพ่อเลยเป็นพ่อเลยแล้วยี่อยู่เฉยๆด้วยดิกล้องมันยังไม่นะอันนี้ถ่ายยังเอาใหม่ถ่ายกล้องฟิล์มทุกคนพร้อมการแคปเจอร์นะคะคอนเฟิร์มมั่นใจหน่อยทำหน้าเท่าพ่อชัดๆมียืนตรงด้วยมียืนตรงพ่ออะไรอย่างงี้ครับกดไลค์กดไลค์ไม่ได้ดูมีได้เป็ดเป็นคนละหน้าด้วยนะใช่นี่ปากเจอนี่เป็ดตัวนี้ปากแตกแล้วทำปากเหมือนเป็ดเลยดิอันนี้ปากแตกแล้วทำปากเหมือนเป็ดหน้าหนาวแล้วดีปากแตกทำปากเหมือนเป็ดนะใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวนะแล้วฉันทำปากทำไมก็ไม่รู้ทำปากเฮ้ยทำมาทางนี้ด้วยอีกทีนึงสองซ่อนต้องอยู่ตรงกลางเป็ดปากจู่สองจู่เป็ดตากแดดได้เลยจะเป็นรูปที่ไม่ลงเองยืนได้ยืนได้ผ่านข้างหลังที่อยู่สามสองนี่ลูกฉันเองมาเห็นตัวฉันเองนั่งนึงนะเต็มตัวไหมดูเท่ไหมจะมีคนมาเล่นไหมแบบเอาหัวเข้าไปในปากเป็ดโชว์จระเข้เออมันจระเข้เขาจุกเป็ดเลยหันหน้าเข้าจุกเป็ดว่ะเร็วช่างภาพบีบแล้วช่างภาพบีบทำไปทั่วแต่ก็ทำเดี๋ยวนอนลงไปก่อนโอ้โหต้องอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนด่ามาไปทำไปทั่วจุกเดี๋ยวไปจับอยากเป็นเป็ดเลยอ่ะเฮ้ยดีน้องบังกล้องไม่ได้ไงกี่คนคือตอนนี้กว่าเขาจะได้ดูไปเขาแคปรูปกันไปลงกันเต็มหมดแล้วเขาไม่สวยเท่าประกวดรูปทายเอองั้นอ่ะดูอะไรอ่ะดูปากเป็ดคงไม่มีใครมาทำอะไรไงไปผมมาแล้วก่อนแนะนำเบอร์ปั่นเป็ดก่อนแล้วก็กลับที่คนอยากปั่นเป็ดไหมจะแนะนำทุกอย่างเลยเหรอให้เขามาดูเองบ้างไหมเออไปผมพาไปดูเรือต่ออันนี้เรือเป็ดนะครับนี่มาปั่นกันได้ตอนเย็นๆคือมันอยู่ไม่สวยอ่ะมันไม่อยู่ในน้ำอ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นท่าลงของเขาเนี่ยครับเป็นเรือเป็ด
แต่ผมว่าสภาพมันปั่นได้หรือเปล่าเออผมว่ามันปั่นไม่ได้แล้วนะมันน่าจะเอาแค่เอามาวางเป็นแบบไอ้นี่ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีการปั่นผมว่ามันน่าจะชำรุดหรือเปล่าเพราะว่าดูยังไม่ค่อยแต่ไม่รู้นะไม่รู้นะอันนี้ต้องมาถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึงแต่ดูไปดูจะแบบเหมือนเขาล็อกไว้เลยไงไม่แน่ใจแจมอย่าวีแจมอย่าวีเดี๋ยวเอาผ้าไปฝากจิมีคนถามว่าพรุ่งนี้พี่แจมไลฟ์ไหมพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไลฟ์ครับไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ดูไลฟ์เจอกันพรุ่งนี้ไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวมาสรุปยอดกันใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับกับโปรเจกต์นี้ของแจมนะครับแจมเชอริตี้ความสุขนี้เพื่อน้องๆนะฮะความสุขนี้ให้น้องๆจำไม่ได้ 1,200 คนแล้วนะครับก็คนละนิดคนละหน่อยนะครับตามกำลังเลยใครอยากจะร่วมทำบุญส่งท้ายปีกับแจมก็สามารถบริจาคได้ที่เลขที่บัญชีนะครับธนาคารออมสิน02040855745นะครับบัญชีชื่อว่าแจมรัชตะเพื่อการกุศลนะครับก็บัญชีเป็นชื่อบัญชีเดียวกันกับตอนที่ครูแจมเบอร์เดย์ชาริตี้เลยนะครับตอนนั้นก็โอ้ยน้องๆได้ไปก็ดีใจกันมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูว่าไอสิ่งที่เราร่วมกันทำตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาได้ใช้ประโยชน์กันจริงๆขนาดไหนนะครับรับรองว่าชื่นใจแน่นอนแล้วก็ส่วนครั้งนี้นะครับที่เป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้เราจะได้อุปกรณ์กี่อันนะครับจะได้ของเล่นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนของน้องอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะผมลอกอันนี้ผมลอกมาลอกพี่เลยอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะนะครับก็ของเด็กแหละเป็นของเล่นอะไรให้น้องๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้ออะไรกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างแต่ที่อยู่ในใจก็น่าจะได้น่าจะได้กันเยอะพอสมควรเลยครับน่าจะพอกับจำนวนของน้องๆที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่ครูเขาขอกันอย่างเช่นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยงบประมาณที่เราได้ไปจะพอหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าห้องน้ำพอแล้วยิ่งเหลืองบประมาณอีกอาจจะคุยกับทางโรงเรียนว่ามันสามารถทำอะไรเพิ่มได้อีกเพื่อแบบให้น้องๆเขาได้ใช้ประโยชน์กันจริงๆนะครับจริงๆเราจะเน้นของที่เอาไว้ใช้ในรุ่นถัดๆไปได้ด้วยเผื่อมีน้องๆคนอื่นๆที่โอ้มีอยู่แล้วแหละคือเด็กก็เยอะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ไปยาวๆนะครับซื้อครั้งหนึ่งก็คือใช้คุ้มไปเลยนะครับไหนๆทำแล้วก็ทำให้ดีไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาทำหลายรอบนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆยอดบริจาคที่บริจาคกันเข้ามานะครับมาร่วมทำบุญด้วยกันก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดโอนนะครับยังสามารถทำบุญกันได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าพรุ่งนี้เลยจนกว่าเราจะแจ้งแล้วก็ส่งมอบยอดทุกอย่างให้กับทางโรงเรียนนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดครับยังไม่ปิดจะเปิด24ชั่วโมง25ชั่วโมงครับเปิดไปเลย25ยาวๆกว่าจะถึงพรุ่งนี้ไงพูดเผื่อไปเลยก็อีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยเฮ้ยเจ๊จะบริจาคศูนย์เด็กเล็กเหรอว่าสร้างศูนย์เด็กเล็กนะครับก็นี่แหละเราก็ทำเพื่ออนาคตของเราอนาคตของลูกหลานของเรานะครับตอนเด็กๆเราได้ของเล่นเราดึงดีใจเลยผมว่าถ้าเกิดว่าเด็กนักเรียนได้น้องๆเขาได้เขาก็คงดีใจมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะไปวิ่งเหรอพี่ปั๊กจะไปวิ่งเหรอคุณปั๊กบอกว่าจะวิ่งรอบหนองประจักษ์กับพี่แดดเอาอย่างเงียบสิเงียบทำไมอ่ะไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่ติดนี้หรอไปเล่นไปพักผ่อนปิดหลังหวยออกนะเขาบอกปิดหลังหวยออกนะหวยออกกี่โมงไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้หวยออก4โมงอุ้ยเราน่าจะเสร็จแล้วมั้งเลิกโรงเรียนแล้วไงตอนนั้นเอาตั้งดีใจมากแน่เดี๋ยวรอดูความวุ่นวายของสูตรเด็กเล็กพรุ่งนี้เลยความวุ่นวายของสูตรเด็กเล็กคือผมอ่ะเคยไปดูปฐมวัยงานปฐมวัยอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแบบสอนไม่ได้ผมสมาธิไม่ไหวจริงผมก็เลยไปสอนมัธยมตอนนี้ยุงจะหามาแล้วป่ะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านี่เรามี EP ด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับEP ชื่อว่า EP ไง EP แจมมาอุดรแจมมาอุดร EP 3แจมไปอุดรเออว่ะตอนนี้เรามาแล้วก็เลยลืมแจมไปอุดรอันนี้ EP 3เดี๋ยวจะมี EP 4อีก EP 4 EP 5ไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับนี้เราจะไปแล้ว
พรุ่งนี้วันเสาร์ห้าโมงเย็นพรุ่งนี้วันเสาร์ห้าโมงเย็นคืออะไรอ่ะเรื่องเสาร์หวยออกบ่ายสามเขาคุยเรื่องหวยกันแล้วตอนนี้เขาให้ทุกคนไปฝันก่อนคืนนี้ให้ทุกคนไปฝันกันก่อนไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน